สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเล่นต่อนะครับกับเกมเพลย์นะครับวันนี้นะผมจะเล่นแคมเปญนะครับจะเป็นคลิประดับนะครับซึ่งจริงๆผมเล่นมาผ่านมาแล้วแหละนะครับแต่ว่าครั้งก่อนนะที่เป็นฟังกายนะมันยากมากนะเราผ่านไม่ได้นะก็ที่จริงผมไปหาวิธีมานะก่อนจะผ่านได้นะวิธีผ่านนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยผมยังผ่านได้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมก็มีพวกจีนโมดิฟายเพิ่มพลังครับหลายตัวมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับใช้ตัวนี้นะครับเพิ่มโอกาสที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรกลายพันธุ์นะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะครับแล้วก็อันนี้แพร่พันธุ์โดยน้ำแล้วกันนะครับหรือว่าดินดีหรือว่าทางดินน้ำดีกว่าน้ำดีกว่าแล้วก็เอ็กโซไฟเนี่ยโบนัสนะครับในพื้นที่ที่มันเป็นแห้งพื้นที่แห้งนะครับพื้นที่แห้งหรือว่าเอาพื้นที่แห้งกันแหละถูกแล้วอ่ะอันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับตอนที่เอา DNA ออกไอ้พวกอาการออกนะซินโดรมออกนะครับเราจะได้ DNA point นะครับเยอะกว่าเดิมนะมานี้นะครับก็จะเล่นแบบ normal นะครับที่จริงมีชีทด้วยไม่รู้ชีทคืออะไรไม่เคยกดเหมือนกันครั้งก่อนเรายังไม่ได้นะครับยังใช้ KH008F อยู่นะครับ F คือฟังกายนะครับหรือว่าเชื้อรานั่นเองนะครับอ่ะเรานะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มที่บราซิลแล้วกันนะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยคือมันเป็นที่ที่มีอากาศชื้นว่ะน่าจะชื้นแต่ว่าร้อนตรงนี้แหละนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับโอเคนะครับคือผมต้องบอกว่าแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวของบอกว่าอะไรวะแต่ละตัวของแบคทีเรียนะครับมันมีความสามารถพิเศษของมันนะครับคืออยู่ตรง ability นะครับเช่นตัวนี้นะครับจะมีแตกตัวนะครับคือแตกไปประเทศอื่นโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับวันนี้ผมจะให้มันไปทางนกแล้วกันนะครับเป็นหลักนะครับนกแล้วก็แตกตัวหนึ่งครั้งนะครับให้กระจายไปประเทศอื่นนะครับก่อนนะครับเนี่ยนะเช่นมาประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะมีทิปบอกนะครับว่าให้ใช้แตกตัวนะครับแตกตัวประเทศอื่นนะครับปะหรอเริ่มครับกดเลข3ไปเลยนะครับทิปนะครับสำคัญนะครับในการเล่นเกมนี้คือก่อนที่จะฆ่าคนนะครับเราอยากให้คนรู้เด็ดขาดนะครับว่าเราเป็นเชื้อโรคที่แฝงมานะครับประมาณนั้นแหละอยากให้คนรู้นะครับถ้ามันเขียนว่า new minor disease spread นะครับแปลว่าคนรู้แล้วนะครับมันก็จะเริ่มรักษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องกำการกระจายตัวก่อนนะครับอันนี้ดูได้ข้างล่างนะครับว่ากระจายแบบไหนกระจายแบบนกก็แตกตัวสักหนึ่งประเทศแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้นะครับเริ่มมีอาการนะครับกลายพันธุ์มาแล้วนะครับเราก็ต้องรีบดีซอฟก่อนนะครับก่อนที่คนจะรู้นะครับประมาณนี้ครับแล้วดีซอฟเราได้โบนัสใช่ไหมเราทำยีนมาเมื่อกี้นะเราก็จะได้โบนัสประมาณนั้นแหละแตกตัวมาตรงนี้แล้วนะครับมาเราต่อนะครับเราจะกระจายโดยหนูหรือว่าแกะดีหรือแกะหนูมันจะเยอะกว่าแกะไม่ว่ากันผมจะกระจายให้หมดก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปแตกตัวต่อเราต้องเริ่มนะครับที่จะเอาตรงนี้ด้วยนะครับคือในแมปโลกธรรมดานะครับโคลิซิสนี่สำคัญมากนะครับคือกันความหนาวนะครับมันมีประเทศหนาวที่มันแตกตัวไม่ค่อยได้นะครับเยอะนะที่มันกระจายไม่ค่อยได้มันเยอะไปก่อนแบบนี้แหละดีนะครับไปกรอบแบบนี้มีท่าเรือด้วยนะครับประเทศอะไรวะเนี่ยนิวกินีนี่มาแล้วนอนไม่หลับอาการนอนไม่หลับเราก็จะดีซอฟไปก่อนนะแล้วก็ได้คอยด้วยนะมีสำคัญมากนะเดี๋ยวไปทางหนูเดี๋ยวไปทางหนูรอสิบ19เล่นแบบเร็วนะครับเร็วและชัวต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับคือเร็วคือเปิดขั้น3นะครับตรงนี้เก่าละเฮ้หนูเดี๋ยวไปแกะต่อ
างวัวทางแกะนะครับหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเริ่มอย่างรวดเร็วนะครับอ้าวเริ่มไอละเราไม่ต้องการการไอนะครับได้ทั้ง4นะเยอะมากโอเคปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บละโอเคเริ่มติดข้างบ้านแล้วประเทศเพื่อนบ้านแล้วเริ่มติดแล้วประเทศเพื่อนบ้านโอเคใจเย็นพี่ผมขออันนี้สัก 2-3 อันนะจะดีต้องรีบกระจายไปข้างบนนะครับเพราะว่าฝั่งที่ยากนะของโลกนะก็คือด้านหนาวนั่นเองนะครับคือถ้าหนาวแล้วมันจะกระจายยากมากนะเดี๋ยวผมขอเอาให้ครบก่อนผมค่อยกระจายไปประเทศที่หนาวนะครับปึ๊บแดงอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืมคนรู้เกือบกดไม่ทันบ้าจริงโอเคนะครับเราก็จะมีโคลิซิสครับกันเลาะกันหนาวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับคือทนต่อยานะครับดื้อยานั่นเองง่ายเอาแค่ขั้นหนึ่งก็พอนะครับไปประเทศข้างบนแล้วประเทศหนาวแล้วนะครับโอเคเยี่ยมมากไปประเทศหนาวแล้วถ้าไปประเทศหนาวจะดีมากนะครับแถวนี้ติดใกล้หมดแล้วนะครับแอฟริกากับที่อเมริกาใต้นะครับเรียบร้อยนะครับติดหมดแล้วนะครับเฮ้ยแดงข้ามแผ่นดินนะครับใครยังทนต่อยา15จะใกล้แล้วล่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแดงนะแผ่นดินเสียงชมได้ทั้ง4นะนี่โอ้อยากได้นี่เราทนยาเดี๋ยวแกะก่อนเราขอแกะก่อนดีกว่า23เอา23ได้เลือกแน่นอนคือเราจะทำคอมโบนะครับทำให้มันนกสามารถบินแล้วแพร่กระจายในหลายๆที่ได้นะครับแพร่กระจายข้ามประเทศได้ง่ายมากๆนะครับทาบเต็มนะครับ23เท่านั้นโอ้โหแดง2ทวีปละแต่แบบนี้ไม่ค่อยบาลานซ์เลยนะถึงใกล้แล้วได้ยังได้ยังคราวนี้เริ่มกระจายละอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาดื้อยานะครับเดี๋ยวกระจายแล้วนะครับใจเย็นนะครับดื้อยาต่อเท่าไหร่15ปั๊บห้ามคนรู้เด็ดขาดเริ่มติดแล้วไปตามเรือไปตามเครื่องบินน้อยจังวะต้องเยอะกว่านี้นะ15ละการที่ใช้สัตว์ครับเป็นพาหะนะครับข้อดีคือมันจะทำให้มันกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับมีโอกาสกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งดีไหมดีนะครับวองตรงเลยนะครับดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาทนหนาวขั้น2นะครับแล้วก็รอนะครับเริ่มไปละนะครับตอนนี้เริ่มทนต่อยานะครับก็จะทำให้แพร่กระจายในประเทศที่รวยนะครับพูดง่ายๆมีตังค์เนี่ยมันจะมีลูกตังค์เร็วขึ้นนะครับไม่งั้นคนมันจะใช้ยาไงมันก็จะดื้อยานะประมาณนี้
เทศหนาวๆพวกนี้นะครับมันหนาวมากนะครับโดยเฉพาะตรงนี้มันจะยากสุดกรีนแลนด์นี่แหละกรีนแลนด์ยากสุดมันก็กระจายเท่าไหร่นะจะเจอส่วนใหญ่คนที่เจอจะเจอปัญหาที่กรีนแลนด์ไงเราไม่สามารถแพร่เชื้อโรคไปที่นั่นได้ง่ายต้องอัพไปแล้วก็จะอัพสโลว์รีเสิร์ชวิจัยนะครับรถเร็วแพร่กระจายรวดเร็วมากตอนนี้โอเคทำรีเสิร์ชนะครับกล่าวการรีเสิร์ชขั้น2ให้มันรีเสิร์ชช้าลงนะครับพวกเจ้ามนุษย์คนที่ติดอยู่แล้วมันก็ติดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็ติดผิดมันก็ติดเชื้อไปเรื่อยๆแคนาดาก็ติดแล้วนะเห็นไหมมันช้ามากเลยนะครับกว่าจะมันจะเพิ่มแต่ละนิดแต่ละหน่อยเหลืออะไรอีกไม่มีละเหลือฆ่าอย่างเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวให้คนติดหมดก่อนติดหมดโลกก่อนค่อยฆ่าเซฟสุดนะให้คนติดหมดโลกก่อนไม่ฆ่าเหลืออีกกี่ประเทศ1 2 3 4 5 6 7 7ประเทศมีแต่เกาะทั้งนั้นทำไมมันไม่ติดทางเรือกันเลยวะแปลกตรงนี้นะดูความเร็วในการเพิ่มของผู้ติดเชื้อนะมันช้ามากครับเนี่ยช้ามากเลยนะครับแคนาดาเพิ่ง300กว่าเองใจเย็นเอาบับเบิ้ลเบิร์สอีกนิดหนึ่งนะสัก9เลยวะสักหน่อยเห็นไหมเกาะนี้นะครับติดมาดากัสการ์อย่างเร็วนะมาดากัสการ์จะสังเกตเป็นประเทศที่ไม่มีเงินนะครับปูปับแต่แคนาดาแคนาดาเพิ่งไม่กี่พันเองเราใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวมันก็ติดกันนะครับเดี๋ยวมันก็ติดกันเดี๋ยวตรงนี้ก็ติดนะตราบใดที่คนยังไม่รู้มันยังไม่เริ่มรีเสิร์ชนะผมก็ไม่บอกหรอกนะเราต้องเหลือพอยไว้สักประมาณ 6-70 นะไปฆ่าคนนะครับตรงนี้สำคัญนะประเทศนี้ไม่ติดเลยฟิลิปปินส์จะเย็นกรีนแลนด์คาริบเบียนฟิลิปปินส์เดี๋ยวได้เป็นเกาะคาริบเบียนเองไม่ไรนะในขณะที่เรารอพวกแคนาดาติดเต็มนะไอ้พวกนี้มันติดเร็วแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมีใครมาครอบตัวขอผ่านนะครับไม่ขอแบบรีบนะครับไม่รีบขอผ่านเออแปลกว่ะมันไม่มีติดทางเรือว่ะงงมากเลยดูดิติดเต็มยังใกล้เต็มละแปลกมากเลยไม่มีติดทางเรือเนี่ยเอางี้แล้วกันผมอัพติดเรือหน่อยแล้วกันสักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวิอัพเกรดเลสชิปบีเอฟเฟคเต้โอเคได้แล้วนะครับน่าจะใช้ทางเรือได้แล้วแหละครับตอนนี้นะครับเรารอไม่ได้ผมต้องใช้ดับงานไงหาละงั้นผมต้องใช้บับเบิ้ลเบิร์สนะครับคือใช้เป็นนี่อย่างรวดเร็วนะครับคน10คนปึ๊บใจเย็น60เย็นใกล้ชนะแล้วซิสซินโดรม
ือรอเรือมาเข้าที่กรีนแลนด์แค่นั้นแหละเข้าที่กรีนแลนด์นั่นแหละปิดใกล้หมดแล้วมั้งนี่6ล้านปุ๊บปั๊บฟิลิปปินส์คนเยอะประชากรเยอะมากฟิลิปปินส์ติดยังเนี่ยไม่ติดติดเราจะรออีกนิดนึงนะครับnonhuman infection of Greenland นะครับคือมีติดเชื้อแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เป็นคนนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปแทรกซึมนะครับนะติดแล้วมึงแทรกซึมไปนะครับเดี๋ยวกินตีแลติดหมดนะครับเราก็ทำการฆ่าได้แล้วนะฆ่าอย่างเลือดเย็นด้วยนะรอได้นะครับโลกเรานะครับไม่รีดปึกปักปึกปักแล้วตอนนี้นะครับหมื่นหนึ่งแล้วครับแดงทั้งแผ่นดินแล้วนะครับโอเคคราวนี้เราก็เริ่มทำการฆ่าคนได้ละนะครับเดี๋ยวเอาสั่งไหนดีนะแต่ไม่รู้จะฆ่าทันหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับซีสคอมโบ2ทางนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะโอเคการฆ่าคนมันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะม่วงถ้ามีม่วงคือเริ่มฆ่าคุณได้ครับประมาณนี้นะครับโอ้ผมจะเอาอันนี้แหละเดี๋ยวรอก่อน10เท่าไหร่32เอาอีกแล้วกัน15ป่ะฆ่าคนเท่านี้ก่อนเริ่มตายคนเริ่มตายยังคนเริ่มแม้ถ้า New Minor Disease Spreading นะครับนี่คือคำที่รู้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยรู้ละว่ามีเชื้อไวรัสของเราอยู่หรือว่าเชื้อราของเราอยู่นะตายแล้วนะที่แรกที่อิรักเลยเริ่มติดสนอมบุกสนามบินแล้วนะครับตอนนี้หลักๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มรีเสิร์ชกันแล้วนะครับแต่จะรีเสิร์ชทันไหมกำลังฆ่าอย่างเลือดเย็นโอ้โห 13% แล้ววะฆ่าทันไหมวะเนี่ยจริงผมต้องรอ32นะครับรอให้ได้32โอ้โหไม่เร็วว่ะอันนึงผมต้องเอาอันนี้ออกให้หมดนะเพราะว่าคนติดเชื้อทุกคนละไม่ต้องกลัวเพื่อการฆ่านะครับเราต้องการ32ต้องการ32เพื่อที่เอาตอตอออร์แกนแฟมิเลียนะครับคืออวัยวะล้มเหลวนั่นเองนะครับฆ่ามันให้หมดนะครับนี่อวัยวะล้มเหลวนะครับก็น่าจะเยอะนะครับโอเคต้องรีบฆ่าคนนะครับคนง่ายๆนะไปอวัยวะล้มเหลวปุกปัก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 อย่างเร็วครับอย่างเร็วครับห้าสิบเซนเหรอเร็วจังเลยไม่เป็นไรตอนนี้เรามีพอยเยอะแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวนี้พอโอ้โหอันนี้เฮอร์โมชักจิกช็อกนะครับทำให้เสียเลือดนะครับอย่างรุนแรงนะแล้วก็ไม่มีออกซิเจนนะครับหายใจไม่ออกนะง่ายๆนะพอยตอนนี้เราจะขึ้นเยอะนะเพราะว่าเราฆ่าคนเยอะแล้วนะครับเราจะขึ้นแบบรัวๆเลยนะโอเคนะเดี๋ยวนี้ต่อนะครับบัตลอสนะครับตอนนี้ทำให้เส้นประสาทนะล้มเหลวเหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะนี่คือซีเครตเลยนะครับถ้าอยากชนะด่านไหนก็เล่นประมาณนี้นะแต่ว่าแต่ละด่านนะครับมันจะคนละแบบกันนะครับเพราะว่าอลาวิลิตี้แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับของเชื้อโรคแต่ละตัวนะครับนั่นเองนะแม้ตอนนี้นะครับหยุดแล้วนะครับที่ 64% จะไฟเคียวยังไงมึงจะหาวิจัยทำยังไงชนะนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะ นะครับเรียบร้อยนะใช้เวลาไปพันกว่าวันหลายปีเหมือนกันนะโอเคนะเร็วนะอย่างรวดเร็วช่วง 2-300 วันแรกเราไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่จริงถ้าใช้ฟังกายบับเบิ้ลเปิดหลายๆประเทศมันก็จะเร็วกว่านี้นะแต่ผมคิดว่าหลักๆสำคัญคืออัพคอมโบของการแพร่เชื้อนะครับคือใช้นก
ช้วัวแล้วก็ใช้หนูนะครับ3อย่างนะคอมโบนั้นนะสุดยอดที่สุดแล้วนะครับแต่จริงคอมโบน้ำกับอากาศแล้วก็ช่วยได้นะแล้วแต่ว่าจะเลือกสายไหนนะครับก็อยากให้เลือกสายหนึ่งนะคนที่เล่นนะโอเคนะมันเหลือแค่ 2-3 ประเทศที่มันไม่ติดทีก็นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันนะครับAnd I will see you again ครับ in the next video ครับวันนี้ชนะแล้วครับกับ KH008F นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ